ลุยกินงานวัดไล่ขิงปี66จัดเต็ม9วัน9คืนงานเริ่มวันที่4ถึง12ตุลาคมค่ะส่วนร้านค้าจะขายถึงวันที่15นะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยร้านแรกชื่อราชาปลาหมึกอยู่ต้นซอยเลยค่ะแล้วก็ร้านเด่นมากปลาหมึกตัวแน่นๆอ้วนๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากต่อด้วยร้านกะละแมแม่เกดมี9รสกะทิสดใบเตยชาเขียวชาไทยนมสดนมชมพูทุเรียนโกโก้และเผือกค่ะเป็นกะละแมที่แบบไม่เหนียวติดฟันนะคะหวานน้อยคลุกกับถั่วหน่อยมันๆไปต่อกับร้านขนมปังปังเวอร์ค่ะเป็นร้านขนมปังเนื้อนุ่มๆตัวไส้ทะลักใกล้มีแบบทั้งคาวแล้วหวานเลยนะคะเขามาเติมของพอดีก็เลยขอแอบเป็นพนักงานหน่อยนี้เป็นครีมฮอนค่ะหันมาตรงข้ามจะเจอคอนด็อกชีสงานวัดที่ไรกิ้งไม่เคยพลาดค่ะกับเมนูชีสเอาเจอเพื่อนหรอโยโย่จะแม่จ๋ายายยาวจ้าเดินเดินไปเจอฝาแฝดเฉยปลาเส้นเยาวราชใหญ่ยาวจริงถ้าใครสายแกงปักใต้ห้ามพลาดร้านนี้ร้านเอกอร่อยมีเครื่องแกงสำเร็จและแกงแบบ ready to eat ซื้อข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมของร้านเฮเดย์ด้วยปกติโบม่วงเนี่ยไม่หยิบมาใส่ที่หยิบมาเท่านั้นราคาฝนตกผู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กัน แวะกินไมโลให้ชื่นใจก่อนคำแรกเหมือนไปสวรรค์คำที่2เนี่ยต้องเช็คอินศิริราชแล้วแหละต่อด้วยร้านทัดไข่พนาครถูกมากทุกคนชิ้นละ10บาทไก่ยังไม่เข้าขอแซวงานนี้หน่อยนะทุกร้านจะติดว่าเป็นร้านดังใน TikTok มาเจอร้านนี้ขอถ่ายรูปค่ะเอาจินตนาการชี้เลยนะว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนี้ใครมาถามเราว่าหิวแสงไหมหิวสิคะใครฝันก็หรอว่าตอนเด็กอยากเป็นดาราไม่จบค่ะถ้าเรายังไม่ได้กินของหวานร้านนี้เป็นบุฟเฟ่บิงซูท็อปปิ้งได้แบบไม่อั้นเทเบิลหมูกรอบคนต่อคิวเพียบเธอนี้เรียกโคตรขนมเปี๊ยะร้านสุดท้ายของวันนี้คือเค้กไข่ค่ะใหญ่มากเดี๋ยวนี้เป็นงานแล้วนะไปขอตะกร้ามาจากแม่มารู้หน้างานว่าเขาเปิดนั่งได้ด้วยที่แม่เลือกมักดีเสมอจบแล้วค่ะทุกคนแล้วครั้งหน้ากิ๊งจะพาไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะ